ไปดูการทํางานของเจ้าหน้าที่ในกรุงเทพมหานครนะคะเขาก็เร่งจัดเก็บกระทงในแม่น้ําเจ้าพระยาลำคลองต่างๆรวมไปถึงสวนสาธารณะทั้ง30แห่งที่เปิดให้ประชาชนใช้ลอยกระทงอันนี้คือจัดเก็บกันต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนนะคะคแล้วก็คัดแยกขยะก,กันจนเสร็จสิ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเมื่อตอน6โมงเช้านี้เองนะคะรวมแล้วยอดการจัดเก็บกระทงในปีนี้5 2 0 2 4ใบค่ะ ส่วนใหญ่นะคะพบว่าทําจากวัสดุธรรมชาติตัวเลขอยู่ที่483,264ใบคิดเป็นร้อยละ96.3กระทงโฟมก็ยังมีอยู่บ้างนะคะมีอยู่18,760ใบคิดเป็นร้อยละ3.7 เขตที่มีกระทงมากที่สุดเขาบอกว่าอยู่ที่ลาดกระบังค่ะ3 000, 3 3 5 3ใบเขตที่น้อยที่สุดคือป้อมปราบศัตรูพ่ายนะคะมีแค่หลักร้อยเท่านั้นเองนะคะน้อยมากนะคะ214ใบสําหรับปีนี้อย่างที่คุณสุพนันบอกไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยการจัดเก็บกระทงลดลงนะคะลดลงจากปีก่อน3 0 0 0 0 0กว่าใบาคือปีก่อนเนี่ยมีอยู่80,0,000กว่าใบาบเพราะฉะนั้นการรณรงค์ว่าหนึ่งครอบครัวหนึ่งกระทงก็น่าจะเห็นผลนะคะกระทง ที่จัดเก็บได้กรุงเทพมหานครก็ดําเนินการคัดแยกตั้งแต่ต้นทางจากนั้นเนี่ยสำหรับกระทงที่ทําจากวัสดุธรรมชาติจะส่งไปที่โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่โรงงานขยะหน้องแขมส่วนกระทงโฟมและวัสดุที่ย่อยสลายยากก็จะถูกนําไปทําลายโดยการฝังกลบค่ะ